สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในสำหรับตอนที่5นะครับตอนที่5ขอทบทวนโจทย์ก่อนนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะว่าโจทย์มันคืออะไรนะครับก็โจทย์นะฮะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขอแปลเป็นไทยเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าที่ปั๊มน้ำมันบนทางหลวงแห่งหนึ่งนะฮะรถยนต์ไฟฟ้าจะมาใช้บริการชาร์จแบตเตอรี่อย่างไรก็ตามรถยนต์ไม่ได้มาในช่วงเวลาที่เท่ากันนะครับแต่เข้ามาในช่วงเวลาที่กระจายตามปกติหรือว่า normal distributed นะครับโดยด้วยค่าเฉลี่ย5นาทีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2นาทีค่าต่ำที่สุด1นาทีค่าสูงที่สุด15นาทีโจทย์ยังให้เพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถยนต์แต่ละคันมีความยาว5เมตรระยะรอหน้าสถานีชาร์จแบตเตอรี่คือ100เมตรหากระยะรอหน้าสถานีเต็มนะครับจะไม่มีรถออกจากทางหลวงเพื่อเข้าร่วมคิวข้อต่อมานะครับข้อมูลเพิ่มเติมต่อมาก็คือมีสถานีชาร์จแบตเตอรี่4แห่งที่ปั๊มน้ำมันซึ่งมีทางแยกเข้าออกอิสระเส้นกันและกันนะครับเวลาในแต่ละสถานีชาร์จ4แห่งรวมถึงการต่อสายและออกเดินทางกระจายตามปกติด้วยค่าเฉลี่ยนะครับในแต่ละสเตชันละ15นาทีนะครับส่วนเบ่งเป็นมาตรฐาน7นาทีค่าต่ำสุด5นาทีแล้วก็ค่าสูงสุด60นาทีนะครับโจทย์นะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยครับโจทย์ต้องการทราบว่า1รถยนต์แต่ละคันจะใช้เวลารอเฉลี่ยหน้าสถานีชาร์จนานแค่ไหนนะครับอันที่2ปั๊มน้ำมันแห่งนี้สามารถให้บริการได้กี่คันในอัตราเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือคำตอบของข้อที่1และที่2จะเปลี่ยนไปอย่างไรหากมีสถานีชาร์จ3หรือ5สถานีแทนที่จะเป็น4สถานีนะครับข้อที่4นะครับผลลัพธ์เหล่านั้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่หากรถยนต์ในคิวรอรักษาระยะห่างระหว่าง1เมตร2เมตร3เมตรหรือ4เมตรนะครับ5หากอัตรากำไรผันแปรต่อกระบวนการชาร์จสำหรับสถานีชาร์จแบตเตอรี่คือ1ยูโรนะครับต่อการให้บริการ1ครั้งและค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อสถานีชาร์จแบตเตอรี่คือ80,000ยูโรคุณจะแนะนำให้ผู้ประกอบการสั่งซื้อกี่สถานีนะครับก็เรามาถึงตอนที่5นะตอนที่5เราก็จะมีคำถามว่านะครับคำถามของตอนที่5นะฮะก็คำถามของตอนที่5ก็คือข้อที่3นี้นะครับก็คือจากคำตอบของข้อ1และข้อ2จะเปลี่ยนไปอย่างไรหากมีสถานีชาร์จนะครับ5สถานีนะครับแทนที่จะเป็น4สถานีนะครับลดเพิ่มขึ้นเป็น5นะครับแทนที่จะเป็น4นะครับก็คืออยากทราบว่าแต่ละคันจะต้องรอเฉลี่ยหน้าสถานีนานแค่ไหนนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันแห่งนี้สามารถให้บริการได้กี่คันในอัตราเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับก็เช่นเดิมนะครับตรงนี้จะมีการรออยู่ระยะรอเนี่ยอยู่ที่100เมตรแล้วก็แต่ละคันเนี่ยก็จะรอระยะห่างกัน0เมตรนะครับถ้าเกินระยะ100เมตรแล้วนี่ก็ไม่ต้องรอคิวเนาะบายพาสไปเลยนะครับงั้นคำตอบข้อนี้ถ้าเกิดเราเฝ้าดูการสังเกตการนะครับเปรียบเทียบกับตอนที่4จะเห็นว่าไม่มีคิวเลยนะครับถ้าเราเพิ่มตู้เป็น5ตู้
จะไม่ปรากฏคิวเลยนะ5ตู้เนี่ยนะไม่มีคิวเลยอันนี้ผ่านไป15ชั่วโมงแล้วนะครับไหลดีไหลดีมากเลยนะครับทีนี้จะเห็นว่าเมื่อสรุปนะครับก็คือจะบริการได้ที่รอใน7นาทีนะครับ8นาทีโดยประมาณนะ8นาทีโดยประมาณแล้วก็บริการได้11คันนะครับนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามเนาะก็จะเป็นดูแล้วก็คือ7นาทีเนาะ7นาทีรอ8นาทีแล้วกันนะ8นาทีส่วนกันให้บริการก็11คันเนาะก็ถ้าสังเกตนะครับจากเดิมนี้ที่เป็น3ตู้นะครับก็จะต้องรอ75นาทีแต่นี้ถ้าเป็น5ตู้เนี่ยรอ8นาทีนะครับรอ8นาทีแล้วก็การให้บริการก็11คันนะครับก็จะเห็นว่า3ตู้กับ5ตู้เนี่ยรถที่ให้บริการเนี่ยเท่ากันนะครับแตกต่างกันที่เวลารอคอยเนาะงั้นถ้าในมุมผู้บริโภคตรงนี้ก็จะผู้บริโภคก็จะแฮปปี้กับ5ตู้มากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยจะเห็นว่า3ตู้ก็จะโอเคกว่านะครับงั้นก็ลองดูว่าลองบาลานซ์ดูนะอันนี้ก็เป็นเคสที่เป็นเกี่ยวกับคิวนะในแง่ว่าเป็นเรื่องของสถานบริการมันเราจะดูว่าจะคิวของเราจะให้กี่คันนะครับจะยาวได้กี่คันเนาะข้อที่3ในคิวจะเยอะข้อในตอนที่4คิวเยอะในตอนที่5เนี่ยแทบไม่มีคิวเลยนะครับก็เดี๋ยวในตอนที่6นะครับเราก็จะมาดูว่าถ้าระยะห่างเป็น1เมตรนะครับ1เมตรนะระยะห่างที่มารอคิวนี่1เมตรผลของข้อ1และข้อ2จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามในตอนที่6กันต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ